ขอสวัสดีพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็สวัสดีพาร์ทเนอร์ของ Last Affiliate ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเย้ขอบคุณนะคะตรงส่วนนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่การไลฟ์สดครั้งแรกของ Lazada นะคะ Last Affiliate Live โปรโมทยังไงให้ปังนั่นเองค่ะตรงส่วนนี้นะคะวันนี้ท็อปิกเราค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองรีแคปตัวของท็อปิกของเราวันนี้ให้ฟังนะคะส่วนนี้ท็อปิกของเราวันนี้ในการไลฟ์สดนะคะเราจะมีอยู่ทั้งหมด5หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นช่วงของการทำความรู้จัก Lazada Affiliate Program กันก่อนอีกครั้งนึงนะคะส่วนนี้เราก็จะมีการแนะนำวิธีการทำลิงก์โปรโมทนะคะรวมถึงวิธีการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นนะคะให้พาร์ทเนอร์ได้รีแคปกันอีกครั้งนึงนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นเซสชั่นหลักของเราก็คือจะเป็นเซกชัน how to promote ยังไงให้ปังนะคะแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยช่วงท้ายรายการเนี่ยเราก็จะมีการแนะนำกิจกรรมแล้วก็แคมเปญต่างๆจากทาง Lazada ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นกิจกรรมที่อยากจะแจกให้กับพาร์ทเนอร์ทุกท่านเลยก็คือจะเป็นกิจกรรมตอบคำถามนะคะแล้วก็เป็น Q&A session ที่จะมอบวอเชอร์ให้สูงสุดถึง 1,000 บาทเลยค่ะได้ค่ะตรงส่วนนี้ก็คืออยากจะรบกวนให้พาร์ทเนอร์นะคะอยู่ด้วยกันจนถึงเซสชั่นสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะมีการแจกตัววอเชอร์เนี่ย 1,000 บาทให้กับทุกท่านที่ตอบคำถามถูกต้องได้เลยนะคะเดี๋ยวตรงส่วนนี้ดิวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของการทำความรู้จัก Lazada Affiliate Program กันก่อนนะคะส่วนนี้ Lazada Affiliate Program คืออะไร Lazada Affiliate Program เนี่ยก็คือโปรแกรมที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับทางพาร์ทเนอร์นะคะเพียงแค่เรามีการโปรโมทสินค้าผ่านทางลิงก์ Lazada Affiliate ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะส่วนนี้เราสามารถรับค่าคอมได้สูงสุดถึง 80% เลยนะคะเมื่อมีผู้กดสินค้าผ่านทางลิงก์ Affiliate ของเรานั่นเองค่ะซึ่งมันจะมีอยู่3ขั้นตอนคร่าวๆนะคะก็คือพาร์ทเนอร์เนี่ยมีการโปรโมทสินค้าพร้อมกับแนบลิงก์ Affiliate นะคะหลังจากนั้นผู้ติดตามเป็น follower ของเรานะคะหรือว่าผู้ติดตามของเราเนี่ยมีการเห็นสินค้าของเราเห็นรีวิวของเราและมีการกดลิงก์สินค้าจากโพสต์นะคะแล้วก็ทำการสั่งซื้อออกมาเป็นออเดอร์นะคะส่วนนี้เราจะมีสิทธิ์ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากแต่ละออเดอร์เนี่ยสูงสุดถึง 80% เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะนอกจากตัว Lazada เปรียบโปรแกรมของเราเนี่ยเรามีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาด้วยเนาะก็คือจะเป็นเซกชัน Last Affiliate นะคะเพียงง่ายๆนะคะทำเงินง่ายๆที่แอป Lazada ได้เลยนะคะส่วนนี้ตัว Last Affiliate เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะ Last Affiliate เนี่ยจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเหมือนจะต้องมีการทำตัว Root Link นะคะหรือว่าจะเป็นการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นหรือว่าตรวจสอบทุกๆอย่างเนี่ยอยู่ในช่องทางของเว็บไซต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าส่วนนี้เรามีการพัฒนาเป็นเซกชันใหม่คือ Last Affiliate ที่จะอยู่ในช่องทางของ Lazada นะคะเราพัฒนาเพื่อให้พาร์ทเนอร์เนี่ยสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ Affiliate กับทางเราได้เลยโดยผ่านทางแอปพลิเคชันในเซกชันของ Lazada นั่นเองค่ะตอนนี้ Lazada Affiliate ทำอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะเลือกสินค้าที่ชอบแล้วก็สามารถแชร์ผ่านทางเซกชัน Lazada Affiliate ได้เลยรวมถึงเราสามารถที่จะติดตามรายได้แล้วก็ผลการโปรโมทต่างๆได้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีโปรแกรมที่สามารถที่จะชวนเพื่อนมาร่วมสมัครผ่านการแชร์โปรแกรม Last Affiliate ได้นะคะรวมถึงเราสามารถที่จะเข้าไปดูวิธีการเรียนรู้เคล็ดลับต่างๆในการสร้างรายได้รวมถึงติดตามคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นแล้วก็ดูสถานะต่างๆแต่ละออเดอร์ที่เราจะได้รับค่าคอมได้ด้วยค่ะตรงส่วนนี้นะคะ Lazada ของเราเนี่ยการทำ Affiliate กับ Lazada ดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างไรนะคะวันนี้ดิวก็จะมาร้องแจ้งให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับเนี่ยสำหรับลูกค้าปัจจุบันนะคะเรามีการให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดอยู่ที่ 4.5% เลยนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะตรงนี้เราถือว่าแบบให้แบบเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะคุณครับใช่ครับใช่จริงๆค่ะรวมถึงยอดที่ได้รับสูงสุดต่อ1ออเดอร์เนี่ยเราให้ได้มากถึง650บาทต่อออเดอร์เลยนะคะใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยจำนวนแบรนด์ดังที่เราให้โบนัสพิเศษเนี่ยรวมถึงเราจะมีพวกโบนัสในช่วงแคมเปญต่างๆที่จะมาแจกให้กับพาร์ทเนอร์ทุกๆท่านเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะได้ค่ะแล้วก็ตรงส่วนนี้ดิวขออนุญาตมาแนะนำวิธีการทำลิงก์โปรโมท Affiliate ให้กับทุกๆท่านได้ทราบอีกครั้งนึงนะคะตัวลิงก์ Affiliate เนี่ยบางท่านอาจจะทราบว่าเราจะต้องมีการแปลงลิงก์จาก Root Link แต่ว่าส่วนนี้พอเรามีตัวแอปพลิเคชัน Last Affiliate แล้วคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องแปลงลิงก์จากทาง Root Link แล้วเราสามารถที่จะแปลงได้ง่ายผ่านทางเซสชันของ Last Affiliate ได้เลยค่ะ
เดี๋ยวตรงส่วนนี้ดิวขออนุญาตเปิดคลิปให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะว่าเราจะมีการวิธีการแปลงลิงก์ในช่องทางใดแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะได้ค่ะวิธีการสร้างลิงก์โปรโมทสินค้านะคะเราสามารถที่จะไปที่ช่องทางมีลิงก์โปรโมทในย่างคลิกได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางลิงก์สินค้าตามคลิปได้เลยค่ะหรือว่าส่วนนี้เราสามารถเลือกสินค้าชิ้นใดก็ได้จากแอปพลิเคชัน Lazada นะคะแล้วก็ทำการกดเลือกสินค้าที่ต้องการโปรโมทได้เลยแล้วก็เลือกเป็นการแชร์สินค้านะคะจากนั้นสามารถกดคัดลอกลิงก์สินค้ามาได้เลยค่ะคราวนี้เราสามารถกลับสู่หน้าบัญชีส่วนตัวนะคะไปที่เซกชันมีลิงก์โปรโมทสินค้าหรือยังคลิกได้เลยค่ะหลังจากนั้นสามารถกดวางลิงก์สินค้านะคะแล้วก็ทำการกดยืนยันได้เลยค่ะเมื่อมีการคัดลอกลิงก์จากหน้านี้เรียบร้อยนะคะเราสามารถนำลิงก์เนี่ยไปวางเป็นการวางลิงก์ Affiliate ตามปกติได้เลยนะคะส่วนนี้ทางพาร์ทเนอร์จะเห็นนะคะว่าขั้นตอนเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราแบบมีแอป Lazada ซึ่งปกติแล้วเราก็มีการซื้อของมาทาง Lazada อยู่แล้วเนาะเราสามารถที่จะให้เราเป็นผู้โปรโมทเองหรือว่าเราสามารถที่จะเชิญชวนเพื่อนนะคะหรือว่าเชิญชวนแบบพี่น้องอะไรเงี้ยมาร่วมโปรโมท Affiliate กันก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับและถ้าตัววิดีโอนี้นะครับถ้ายังดูไม่ทันนะครับสามารถเข้าไปที่ YouTube และพิมพ์ตามชื่อแอป Last Affiliate ได้เลยก็จะเจอคลิปวิดีโอสอนทำลิงก์แบบนี้นะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะตรงส่วนนี้ดิวขออนุญาตแนะนำวิธีการแปลงลิงก์สินค้าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะเป็นสำหรับคนที่อยากที่จะแจกสินค้าเป็นแบบแคมเปญหรือว่าเป็นหน้าเก็บโค้ดเพื่อให้แบบเพื่อนๆเข้าไปกดเก็บโค้ดให้ผู้ติดตามของเราเข้าไปแบบเก็บแคชแบ็กอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะทำเป็นลิงก์แอฟเฟลียตได้ด้วยตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะไปที่เซกชันของคูปองลดหลายต่อนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มแชร์เป็นการแชร์ตัวหน้าแคมเปญ นั้นได้เลยค่ะแล้วก็เราสามารถกลับไปที่ตัว last affiliate ของเรานะคะไปที่ช่องทางมีลิงก์โปรโมทสินค้าหรือยังเนี่ยเราสามารถวางลิงก์ไหนที่เราต้องการที่จะโปรโมทได้เลยค่ะจากนั้นสามารถเจนลิงก์ออกมาได้เลยนะคะตรงส่วนนี้บางทีมีพาร์ทเนอร์หลายๆท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าลิงก์ของเราอ่ะมันถูกต้องหรือว่าแบบติด tracking ของ affiliate แล้วหรือเปล่านะคะตรงส่วนในลิงก์ที่แปลงแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นได้ทั้ง2รูปแบบเลยก็คือจะเป็น s.lazada.co.th นะคะหรือว่าจะเป็น c.lazada.co.th ก็ได้นะคะตรงส่วนนี้ดิวขออนุญาตแนะนำให้ทุกคนเนี่ยสามารถตรวจสอบลิงก์ได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะด้วยการวางลิงก์ affiliate ของเราอะค่ะไปที่หน้า PC หรือว่าหน้าเว็บไซต์นะคะหลังจากนั้นสมมติว่ามีการกดไปที่ตัว Safari นะคะเราสามารถเลื่อนไปทางขวาแล้วก็ตรวจสอบเลขดังนี้ได้เลยค่ะตัวลิงก์ของเรานะคะเมื่อมีการวางอยู่ที่ PC เรียบร้อยแล้วนะคะลิงก์จะแสดงเป็นรหัส MM นะคะแล้วก็ตามด้วย Member ID ของทางพาร์ทเนอร์ทุกท่านเลยค่ะอย่างเช่นเรามีการวางลิงก์เรียบร้อยแล้วเราสามารถเลื่อนทางขวาไปดู Last Track ID แล้วก็2แล้วก็ MM Underscore เป็นตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเลข Member ID ที่อยู่ในบัญชีของ Last Affiliate ของเราเลยนะคะตรงส่วนนี้เรื่องของการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นนะคะดิวขออนุญาตลองรีแคปกันเรื่องของระบบค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนะคะส่วนนี้ดิวขอแนะนำว่าการได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยค่ะจะนับจากลิงก์สุดท้ายของทางผู้ติดตามที่มีการคลิกแล้วก็เกิดออกมาเป็นออเดอร์นะคะอย่างเช่นดิวมีการโปรโมทผ่านทาง Facebook คุณเบเบ้มีการซื้อสินค้าผ่านทางลิงก์ดิวนะคะส่วนนี้ดิวจะเป็นผู้ได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะหรือว่าดิวเนี่ยมีการโปรโมทผ่านทาง Facebook มีการวางลิงก์ Affiliate เรียบร้อยแล้วเบเบ้มีการกดสินค้าผ่านทางลิงก์ดิวแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าผ่านไปในระยะเวลา7วันเนี้ยค่ะคุณเบเบ้ได้กลับไปซื้อสินค้าผ่านลิงก์ภายใน7วันนะคะส่วนนี้ดิวก็ยังได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ค่ะหรือว่าในอีกกรณีหนึ่ง
ถ้าดิวได้มีการโปรโมทผ่านทาง Facebook เรียบร้อยแล้วเบเบ้มีการกดสินค้าผ่านลิงก์ดิวแต่ว่าภายใน7วันนั้นเบเบ้ได้ไปเห็นโพสต์โปรโมทของคุณคาร่าเหมือนกันแล้วก็มีการคลิกลิงก์ของคุณคาร่าก่อนที่จะซื้อนะคะแล้วก็เกิดเป็นออเดอร์ส่วนนี้ผู้ที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะก็คือจะเป็นคุณคาร่าที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นไปค่ะเพราะว่าส่วนนี้ระบบค่าคอมมิชชั่นของเราตัวลิงก์เนี่ยเราจะนับจากลิงก์สุดท้ายที่เป็นคนคลิกเท่านั้นผู้นั้นผู้โปรโมทผู้นั้นนะคะจะเป็นคนที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะในตัวของระบบค่าคอมมิชชั่นนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าระบบค่าคอมมิชชั่นของเราเนี่ย Lazada จะมีการทำจ่ายแบ่งออกมาเป็น2รูปแบบก็คือแบบแรกนะคะจะเป็นแบบของ Lazada Commission นะคะแล้วก็แบบที่2จะเป็นส่วนของ Bonus Commission นั่นเองค่ะตัว Lazada Commission เนี่ยเราจะให้ลูกค้าใหม่ Lazada เนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 20% เลยนะคะและส่วนนี้ถ้าเป็นลูกค้าเก่าของ Lazada เนี่ยเราจะให้สูงสุดอยู่ที่ 4% เลยค่ะแล้วส่วนของโบนัสคอมมิชชั่นคืออะไรโบนัสคอมมิชชั่นเนี่ยอย่างเช่นถ้าจะมีแบรนด์ต่างๆที่อยากจะให้เราโปรโมทเพิ่มเติมนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบอยากจะให้โบนัสเราเพิ่มเติมเพื่อให้เราโปรโมทโปรดักต์ของเขามากขึ้นนะคะเราเนี่ยจะมีการให้ค่าคอมได้สูงสุดตั้งแต่10-15%หรือว่าสูงสุดถึง 20% ได้เลยนะคะส่วนนี้ประเภทของค่าคอมมิชชั่นนะคะตัว Lazada Commission เนี่ยเราจะมีการทำจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะคะเป็นการทำจ่ายแค่ออเดอร์แรกแล้วก็ตัวคุกกี้เนี่ยหลังจากที่มีการคลิกลิงก์แล้วเนี่ยผู้ติดตามจะมีการได้รับการติดคุกกี้หรือว่า Track ID เนี่ยเป็นระยะเวลา7วันค่ะโดยที่มียอดสูงสุดต่อออเดอร์ถึง650บาทนะคะต่อออเดอร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของโบนัสคอมมิชชั่นนะคะเราก็จะมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นโบนัสให้กับทุกออเดอร์ที่เกิดขึ้นเลยรวมถึงการติดคุกกี้เนี่ยเราจะติดทั้งตัวแอปพลิเคชัน Lazada หรือว่าการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ Lazada เนี่ยก็จะมีการติด Tracking อยู่เป็นระยะเวลา7วันเลยนะคะแล้วก็ยอดสูงสุดของออเดอร์เราจะไม่มีการจำกัดยอดการทำจ่ายของส่วนของโบนัสค่าคอมมิชชั่นเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตรงส่วนนี้ทางพาร์ทเนอร์ท่านใดนะคะหากมีคำถามเพิ่มเติมเรื่องของค่าคอมมิชชั่นหรือว่าการแปลงลิงก์ต่างๆนะคะสามารถสอบถามมาทางช่องแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวตรงส่วนนี้เดี๋ยวจะมีทางแอดมินนะคะคอยไล่ตอบคำถามให้แล้วก็เราจะมีช่วง Q&A ช่วงสุดท้ายด้วยนะคะที่จะเป็นการพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามกับทางพาร์ทเนอร์อีกครั้งนึงด้วยค่ะวิธีการเช็คค่าคอมมิชชั่นเราจะต้องเช็คค่าคอมมิชชั่นกันยังไงดีพอเรามีตัว Last Affiliate แล้วนะคะก็จะสามารถที่จะตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นแบบคร่าวๆได้ที่ตัว Last Affiliate ได้เลยค่ะโดยที่เราสามารถไปที่ค่าคอมมิชชั่นจากเดือนก่อนหน้าได้ยอดโดยประมาณโดยช่วงที่สำคัญเนี่ยทางพาร์ทเนอร์สามารถเข้าไปที่ตัว Last Affiliate นะคะแล้วก็กดเลือกช่วงเวลาที่เราต้องการตรวจสอบได้เลยเช่นเป็นช่วงเวลา1วัน7วันหรือว่าแบบเป็นยอด30วันที่ผ่านมาได้เลยค่ะตรงส่วนนี้พอเรามีการกดเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีการแสดงผลค่าคลิกคำสั่งซื้อแล้วก็ยอดโดยประมาณด้วยนะคะหรือว่าตรงส่วนนี้ทางพาร์ทเนอร์มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดไปที่หน้าบัญชีของฉันแล้วก็ไปที่หมวดหมู่สถานะสินค้าเพื่อดูว่าออเดอร์ไหนๆที่มีการคลิก Affiliate เข้ามานะคะมีรายการไหนบ้างที่กำลังจัดส่งอยู่แล้วเรากำลังจะได้รับเงินจะสร้างรายได้กี่บาทในสินค้านี้มีการถูกส่งคืนหรือถูกปฏิเสธเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะตรวจสอบแต่ละออเดอร์ของเราได้ด้วยเลยที่แอป Last Affiliate ค่ะโดยการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นโดยประมาณนะคะเราสามารถตรวจสอบได้ที่ระบบ AdSense ด้วยนะคะโดยข้อมูลหน้าแดชบอร์ดนะคะเรามีการเข้าระบบ AdSense เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูกำหนดช่วงวันที่เราต้องการตรวจสอบได้เลยกำหนดช่วงคลิกที่เกิดจากลิงก์ได้กำหนดตัวออเดอร์รวมถึงค่าคอมมิชชั่นโดยประมาณได้นะคะซึ่งส่วนนี้เราสามารถแบบดูเป็นกราฟแท่งที่แสดงรายได้โดยประมาณต่อวันได้ด้วยนะคะว่าช่วงวันนี้เรามีการโปรโมทแล้วได้ค่าคอมค่าคลิกเท่าไหร่อีกวันนึงเราได้ค่าคอมค่าคลิกเท่าไหร่เพื่อเป็นการตรวจสอบเป็นกราฟแท่งแสดงรายได้ได้ด้วยนะคะหรือว่าตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าทางพาร์ทเนอร์ค่ะอยากจะทราบยอดจริงที่ทางพาร์ทเนอร์ได้รับแต่ละท่านนะคะสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู Payment ในระบบ AdSense ได้เลยเช่นกันค่ะการตรวจสอบยอดรายเดือนของพาร์ทเนอร์นะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบได้2รูปแบบนะคะในระบบ AdSense ส่วนนี้อย่างแรกนะคะเราสามารถตรวจสอบได้ที่ Monthly Bill ค่ะ Monthly Bill คืออะไร Monthly Bill เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นยอดรายเดือนนะคะแล้วก็ยอดโบนัส incentive ของแต่ละเดือนค่ะเราสามารถตรวจสอบได้ว่าในเดือนนี้พาร์ทเนอร์มีการได้รับค่าคอมมิชชั่นกี่บาทนะคะแล้วก็มียอดโบนัสที่มีการแอดเพิ่มเข้ามาในแต่ละแคมเปญสมมติว่าถ้ามีทางเรามีการเสนอแคมเปญเพิ่มเติมไปเพื่อให้ได้โบนัสเพิ่มมีการทำออเดอร์ถึง
30ออเดอร์10ออเดอร์อะไรเงี้ยค่ะมีการได้โบนัสเพิ่มเติมเราสามารถมาตรวจสอบได้ว่าเราได้ค่าคอมเท่าไหร่แล้วก็มีการได้ตัวโบนัสอินเซนทีฟเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะคะหลังจากนั้นถ้าพาร์ทเนอร์มีการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะกรอกข้อมูลทางการgeneral info เนาะแล้วก็จะเป็นแบบส่วนของข้อมูลทางการเงินแล้วก็เป็นข้อมูลแบบบัญชีต่างๆอะไรเงี้ยพอกรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมียอดของ monthly bill แสดงขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีส่วนของ payment advice นะคะที่สามารถที่จะตรวจสอบเป็นยอดรายได้สุทธิรวมนะคะหลังหักภาษีได้ค่ะส่วนนี้จะเป็นยอดจริงเลยว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยจะได้รับยอดจริงๆออกมาเท่าไหร่นะคะแล้วส่วนนี้ถ้าเป็นส่วนของรูปแบบบริษัทเราก็ต้องมีการอัปโหลดตัวใบแจ้งหนี้ด้วยนะคะก็คือเราสามารถที่จะอัปโหลดใบอินวอยซ์สำหรับบริษัทได้ที่ช่องทางของ Payment Advice ได้เลยค่ะส่วนนี้นะคะหมายเหตุเพิ่มเติมก็คือออเดอร์ที่ได้รับนะคะจะต้องเป็นออเดอร์ที่มีสถานะ Deliver เท่านั้นนะคะโดยมีการสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันหรือว่าสินค้าที่มีโบนัสเท่านั้นค่ะส่วนไหนถ้าเป็นออเดอร์ไหนๆเนี่ยถ้ามีสถานะเป็น Pending อยู่ในเดือนแรกหรือว่าอยู่ในช่วงปลายเดือนนั้นๆ นะคะและได้รับการเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น deliver อยู่ในเดือนถัดไปออเดอร์ดังกล่าวเนี่ยจะถูกรวมในยอดเดือนถัดๆไปนะคะและส่วนนี้หากออเดอร์ไหนที่มีสถานะเป็น reject return หรือว่า cancel นะคะค่าคอมมิชชั่นของออเดอร์นั้นๆ นะคะก็จะไม่ถูกรวมกับการคำนวณด้วยค่ะทางส่วนนี้นะคะถ้าทางพาร์ทเนอร์มีข้อสงสัยตรงส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามมาเรื่อยๆได้ในช่องแชทได้เลยนะคะหลังจากที่เรารับทราบเรื่องของการทำจ่ายค่าคอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้วเราจะได้เราจะทราบได้ไงว่ามีระยะเวลาการได้รับค่าคอมมิชชั่นอย่างไรนะคะส่วนนี้ระยะเวลาการได้รับค่าคอมมิชชั่นของเรานะคะค่าคอมมิชชั่นของเราเนี่ยจะมีการทำจ่ายหลังจากจบเดือนนั้นนับเป็นเดือนต่อเดือนนะคะโดยจะใช้ระยะเวลาในการทำจ่ายประมาณ30ถึง45วันนะคะโดยเรามีการทำจ่ายแบ่งเป็น2รอบต่อเดือนตามปฏิทินนี้ได้เลยค่ะส่วนนี้ในช่วงวันที่9ถึง12ของทุกเดือนนะคะทางพาร์ทเนอร์เนี่ยสามารถเข้าไปเช็คตัวยอดที่ได้จริงตัวค่าคอมมิชชั่นที่ได้จริงซึ่งจะเป็นตัวอินวอยซ์ที่แสดงเป็นค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะคะที่จะขึ้นในช่วงของเดือน9ถึง12นะคะส่วนนี้แล้วพอมีการเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีการทำจ่ายรอบที่1ในช่วงวันที่26ถึง31นะคะของเดือนแรกหรือว่าจะเป็นกลางเดือนถัดไปนะคะก็จะเป็นการทำจ่ายรอบที่2ก็คือจะเป็นช่วง14ถึง18นั่นเองค่ะโดยส่วนนี้ถ้าทางพาร์ทเนอร์ท่านไหนอาจจะเราจะต้องแบบทำยอดได้ถึงกี่บาทนะคะส่วนนี้เราจะต้องมีการทำยอดให้ถอนเงินได้ที่ขั้นต่ำอยู่ที่500บาทนะคะต่อมาถึงเซสชันหลักของเรานะคะจากที่ทางพาร์ทเนอร์ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับการวิธีการแปลงลิงก์วิธีการได้รับค่าคอมวิธีการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นการกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเรารีแคปกันเรียบร้อยแล้วดิวขออนุญาตส่งต่อวิธีการโปรโมทยังไงให้ปังนะคะวันนี้เรามีข้อมูลกันเยอะมากๆเลยจากทางคุณปาล์มเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงดิวขออนุญาตส่งต่อให้กับทางคุณปาล์มเลยนะคะยินดีต้อนรับคุณปาล์มนะคะครับของปาล์มนะครับปาล์มก็จะเป็นครูทุนใหญ่นะครับว่าโปรโมทกับ Lazada Affiliate โปรโมทยังไงให้ปังนั่นเองขออนุญาตเริ่มเลยนะครับครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับทางพาร์ทเนอร์หลายๆท่านนะครับก็น่าจะเคยโปรโมทกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับทั้ง Facebook Twitter Instagram TikTok แล้วก็ YouTube ใช่ไหมครับแอปพลิเคชันเราเนี่ยครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันหลักๆเลยที่เรารู้เลยนะครับว่าโอเคโพสต์รีวิวและแปะลิงก์จะเป็นการตลาดแบบ Affiliate นะครับแต่นอกจากโพสต์แบบนี้ครับเราก็จะมีโพสต์ในรูปแบบของทิปเป็นรูปแบบอื่นๆได้เพิ่มเติมด้วยนะครับที่ทุกท่านนะครับเคยเห็นนะครับก็จะเป็นโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์นะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็แนบลิงก์ใช่ไหมครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับในรูปแบบของเว็บไซต์หรือว่าเป็นเว็บเพจต่างๆเนี่ยก็สามารถร่วมแอฟฟิลิเอทกับทางเราได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของแอปพลิเคชันหรือว่าเป็น LINE นั่นเองนะครับก็สามารถร่วมแอฟฟิลิเอทกับเราได้เช่นกันครับโอเคครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าโปรโมทยังไงให้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยให้มันปังใช่ไหมครับเราขออนุญาตเริ่มจาก Facebook และ Twitter นะครับโอเคครับ Facebook เนี่ยทุกคนก็จะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอ๋อก็เป็นการเขียนรีวิวง่ายเขียนว่าชอบอะไรแล้วก็รีวิวยังไงถูกต้องไหมครับแล้วก็แนบลิงก์ไม่ว่าจะเป็นทั้งบนโพสต์แล้วก็ทางคอมเมนต์ใช่ไหมครับ
เนี่ยแหละครับก็ทำง่ายๆเลยแต่ว่าเราจะมาดูกันเลยครับว่าตัว Facebook เนี่ยเขาชอบอะไรกันแน่แล้วคนที่เล่น Facebook เขาชอบอะไรถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเกิดดูจากตัวอย่างที่ปาล์มลงในสไลด์เนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่า Facebook เนี่ยเขาชอบอะไรครับคุณดิว Facebook เขาชอบรูปภาพใช่ครับใช่ค่ะคอนเทนต์ของ Facebook นะครับจะชอบเป็นรูปภาพกับวิดีโอครับทำไมถึงชอบเป็นรูปภาพกับวิดีโอล่ะแค่โพสต์โปรโมทเป็นบทเป็นแค่ข้อความขายไม่ได้หรออย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมล่ะครับแต่คนที่เล่น Facebook เขาไม่ได้ชอบแค่ข้อความครับการลงรูปภาพและวิดีโอมันจะทำให้การรีวิวสินค้านั้นนะครับมันครบจบในโพสต์เดียวครับเอาละครับเรามาเรียนธรรมะกับปาล์มง่ายดีกว่าการจะโพสต์บน Facebook เนี่ยปาล์มมีธรรมะประจำใจอยู่หนึ่งข้อง่ายๆเลยครับก็คือเกิดแก่เจ็บตายครับเอาฟังอย่างนี้อาจจะน่ากลัวนะครับคุณดิวว่าเกิดแก่เจ็บตายคืออะไรอ่ะโอ้ยฟังแล้วมันน่ากลัวเกิดแก่เจ็บตายนะครับของปาล์มก็คือการที่เราจะโพสต์สินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องคอมพลีทไปกระทั่งถึงใช้สินค้ามันแล้วครับอาจจะงงใช่ไหมครับก็คือการที่เรามีรูปครับว่าตัวสินค้าที่เรามีครับมันหีบห่อออกมาแล้วเป็นยังไงสินค้านั้นคืออะไรวิธีแกะออกมาแกะออกมาแล้วใช้ยังไงแล้วรูปสุดท้ายก็คือผลลัพธ์จากการใช้สินค้านั้นๆครับเกิดแก่เจ็บตายถูกต้องครับมันก็คือการที่ว่าเราเนี่ยโพสต์รูปภาพหรือว่าโพสต์นึงให้เกิดการรีวิวที่ค่อนข้างครบวงจรครับว่าสินค้าคืออะไรใช้ยังไงใช้แล้วผลเป็นยังไงแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยอาจจะดูไม่สำคัญใช่ไหมครับแต่คนเล่น Facebook เขาชอบไงครับคือเราอาจจะมองในมุมของผู้โพสต์แต่ถ้าเกิดมองในมุมของผู้เล่น Facebook เนี่ยเขาก็จะชอบความที่แบบว่าเฮ้ยเลื่อนผ่านรูปนี้มันจบอ่ะมันรีวิวน่าสนใจจริงๆอย่างเงี้ยครับอ่ะถ้าตามขออนุญาตยกตัวอย่างเพิ่มเติมเคยเห็นเพจนึงไหมครับที่รีวิวว่าป๊อปคอร์นของค่ายโรงหนังชื่อดังเนี่ยเขาบอกว่าลดเหลือ19บาทในช่วงวันที่1ถึงวันสิ้นเดือนอะไรประมาณนี้ครับคนจะสนใจอะไรครับเขาสนใจว่าป๊อปคอร์นของค่ายนี้ลด19บาทแล้วมันมีว่าถึงวันไหนถึงวันไหนถูกต้องใช่ไหมครับดังนั้นเห็นไหมครับว่ารูปใน Facebook มันถึงสำคัญถ้าเกิดรูปที่เรารีวิวมันครบจบในโพสต์เดียวตัวของคำบรรยายกับตัวลิงก์เนี่ยมันถึงจะตามมาครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวอย่างของอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านที่ทำการรีวิวที่ปันแนะนำอยู่เนี่ยเขาจะมีรูปค่อนข้างครบเลยแต่รูปอย่างเดียวก็ไม่ได้มีนะครับมีในรูปแบบของวิดีโอด้วยนะครับคุณดิวใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณดิวเห็นไหมครับว่าตรงช่องมุมขวาล่างของเราเนี่ยเป็นรูปของใครเป็นรูปของน้องหมาจุ้มเหม่งนี่อะไรใช่ไหมครับก็จะเห็นนะครับว่าวิดีโอของคุณจุ้มเหม่งเนี่ยคุณจุ้มเหม่งกับคุณใจดีเนี่ยนั่งอยู่ในถังอาบน้ำแปลว่าคลิปเนี้ยเขาจะต้องขายอะไรครับครีมอาบน้ำสุนัขใช่ไหมครับปามก็มีน้องหมาพอปามเห็นโพสต์นี้ปามก็อยากจะซื้อตามคุณจุ้มเหม่งนั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยลาซาร่าของเราครับไม่ได้มีแค่อินฟลูเอนเซอร์ถูกต้องใช่ไหมครับเราเปิดกว้างให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถทำลาซาร่าแอฟฟิลิเอทกับเราได้ครับดังนั้นเนี่ยคนตัวเล็กๆอย่างเราไม่มียอด follower ไม่แล้วก็ไม่มีคนติดตามเนี่ยเราจะไปให้ใครมา follow หรือว่าคลิกโพสต์เราถูกมากดังนั้นนะคะปามีตัวช่วยเพิ่มเติมครับนั่นก็คือกลุ่มของ Facebook ครับตัว Facebook Community เหล่านี้เนี่ยปามอันนี้จะเป็นแค่ยกตัวอย่างเนาะกลุ่มเหล่านี้ครับคุณดิวมันจะเป็นกลุ่มที่มีกลุ่มเป้าหมายว่าเราอ่ะรีวิวเพื่อใครอย่างเช่นงานบ้านที่รักเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของเหล่าแม่บ้านเนาะอย่างเช่นป้ายาเด็กหอก็จะเป็นสินค้าราคาถูกราคาเบาๆที่นักศึกษาสามารถจับต้องได้นั่นเองครับก็จะมีกลุ่มเป้าหมายตามนี้เลยซึ่งอย่างที่ปามบอกครับ Facebook ชอบโพสต์แบบเกิดแก่เจ็บตายคนที่โพสต์ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีโพสต์แบบเกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่ปามบอกเลยนะครับนี่เป็นทั้งหมดของ Facebook ครับได้ค่ะตรงส่วนนี้กลุ่มรีวิวบอกเลยว่าจริงๆแล้วดิวก็แบบมีการแบบเอฟสินค้าผ่านทางกลุ่มรีวิวนี้เยอะมากๆเลยปามก็ตกเป็นลูกค้าหลายใช่แล้วก็คิดว่าแบบพาร์ทเนอร์ทุกท่านก็น่าจะแบบมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางกลุ่มเหล่านี้เหมือนกันแล้วบอกเลยว่ากลุ่มนี้เป็นช่องทางที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วอยากให้พาร์ทเนอร์ทุกท่านลองโปรโมทกันดูได้เลยนะคะจะเป็นนะครับสร้างยอดดีมากๆเลยต่อมานะครับคือ Twitter เนี่ยครับโอ้โหมันก็เป็นช่องทางอีกช่องทางนึงเนาะที่ปาล์มรู้สึกว่ามันมีจุดอ่อนครับแต่จุดอ่อนนั้นเป็นจุดแข็งได้ครับ Twitter คือการโพสต์ข้อความพร้อมกับหน้าลิงก์และรูปภาพเหมือนกับ Facebook แต่จุดอ่อนที่ต่างกับ Facebook และมันกลายเป็นจุดแข็งของ Twitter คืออะไรเรามาดูกันเลยครับหลายๆท่านนะครับที่
อาจจะมีความเป็นวัยรุ่นนิดนึงเนี่ยก็อาจจะมี Twitter เป็นของตัวเองเนาะ Twitter เนี่ยครับจุดอ่อนอย่างที่ปาล์มบอกเลยสายรีวิวอย่างเราเนี่ยเราก็จะต้องพิมพ์เยอะๆใช่มั้ยครับเพื่อบ่งบอกความชอบหรือว่ารายละเอียดสินค้าแต่ Twitter เนี่ยครับเขาอ่ะมีจุดอ่อนนั่นก็คือมันจำกัดข้อความครับมันจำกัดข้อความให้พิมพ์ได้น้อยแล้วก็สั้นมากๆซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะทำให้รู้สึกว่าการรีวิวนั้นมันไม่ครบถูกมั้ยครับแต่ไอความสั้นตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดแข็งเลยของตัว Twitter เนื่องจากความสั้นที่มันมีในตัวคอนเทนต์ที่มันแบบจำกัดมากๆเนี่ยมันทำให้โพสต์นั้นเนี่ยมันอ้อเสียงขาดๆหายๆมั้ยอันนี้เสียงยังขาดยังหายอยู่มั้ยนะครับถ้าเกิดได้ยินเสียงแอดมินปาล์มรบกวนขอเลข1หน่อยนะชัดเจนโอเคครับงั้นปาล์มขออนุญาตพูดต่อเนาะ Twitter เนี่ยครับจะเห็นได้ไหมครับว่าข้อความสั้นมากๆเลยแล้วพอข้อความมันสั้นเนี่ยเรารีวิวอะไรได้ไม่มากเนาะนี่แหละครับจุดแข็งเพราะข้อความสั้นมันสรุปเร็วมันอ่านจบเร็วถูกมั้ยครับคนเนี่ยเวลาเราเล่นอะไรเร็วๆมันเวลาเล่นฟรีโซเชียลมีเดียเราก็อยากจะเลื่อนอะไรเร็วๆอ่านเร็วๆคุยง่ายๆใช่ไหมครับตัว Twitter เนี่ยตอบโจทย์มากเลยข้อความมันสั้นพอข้อความสั้นเนี่ยมันอ่านแล้วครบแล้วจบในโพสต์เดียวจริงๆเช่นมุมซ้ายบนนะคะจะเห็นว่าเขารีวิวครีมกันด่าเนาะคุณดิวเนาะครีมกันด่าตัวเนี้ยค่ะทางอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวเนี้ย SPF 50 PA บวกจะถึงล้านบวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่ามันใช้ดียังไงไม่เหนอะผิวใช้2ข้อนิ้วก็ไม่น่าบอกนะครับตรงเนี้ยปั๊มอ่านเองปั๊มก็เข้าใจถูกใช่มั้ยครับอ่านแล้วเข้าใจมีรูปภาพประกอบอาจจะไม่ต้องสวยมากก็เข้าใจได้แล้วครับว่าโอเคโพสต์นี้รีวิวอะไรแล้วมันดียังไงยิ่งข้อความสั้นนะครับตามพูดเลยนะครับมันดูเหมือนว่าเรารีวิวด้วยตัวเองแล้วมันเหมือนใช้เองรีวิวเองอย่างเงี้ยมันดูจริงใจแล้วการตลาดตรงเนี้ยมันปังได้จริงๆครับใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากให้คุณปาแนะนำก็คือเรื่องของแฮชแท็กด้วยใช่ครับตัว Facebook เนี่ยมีระบบอย่างนึงเลยนะครับที่เรียกว่าแฮชแท็กแฮชแท็กเนี่ยค่ะ Facebook พอตั้งแฮชแท็กแฮชแท็กเนี่ยพอเวลามันปังอ่ะมันก็จะทำการลิงก์กับแฮชแท็กอื่นๆแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้ใช่ไหมครับเมื่อเราตั้งแฮชแท็กให้มันเป็นกระแสเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้ Twitter ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นและ Twitter ไม่ได้มีแค่แฮชแท็กใช่ไหมครับคุณดิวยังมีการรีทวีตนั่นเองนะคะการรีทวีตเนี่ยก็คือการที่จะทำให้ทวิตของเรานั้นอ่ะมีวงการมองเห็นที่กว้างมากขึ้นดังนั้นยิ่งมีแฮชแท็กแล้วก็มียอดรีทวิตเยอะเนี่ยก็ทำให้โพสต์ของเราปังได้มากขึ้นเองต่อไปเลยครับเนี่ยครับก็จะเห็นได้ความชัดเจนเลยนะครับว่าของ Facebook กับ Twitter มันต่างกันยังไงนะครับของ Facebook เนี่ยรูปจะค่อนข้างสวยครบจบในโพสต์เดียวถูกต้องใช่ไหมครับแต่ตัว Twitter เนี่ยโอ้โห Twitter เนี่ยเราพูดเลยว่ารูปเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยเท่า Facebookแต่ความน่าสนใจอ่ะมันเห็นแล้วแบบมันน่าสนใจจริงๆเลยครับมันอ่านแล้วมันดูว่าเรียลมันรีวิวแบบเรียลมันน่าสนใจจริงๆอันนี้ก็เป็นจุดเด่นใน Facebook นั่นเองนะครับที่ก็จะเป็นรูปร่างเพิ่มรูปแบบเพิ่มเติมเนาะต่อมานะครับเป็นช่องทางที่สุดจะฮิตมากๆในหมู่ของสาวๆและอินฟลูเอนเซอร์นะครับนั่นก็คือ Instagram นั่นเองการรีวิวบน Instagram เนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะตามนี้เลยครับการที่เราเนี่ยจะแปะลิงก์ Affiliate บน Instagram ได้เนี่ยตามขอแบ่งออกมาง่ายๆเลยนะครับ2ช่องทางนั่นก็คือบนหน้าไบโอ Instagram กับใน Story IG นะครับหรือว่าใน Story Instagram นั่นเองก็จะเป็นการเลือกฟีเจอร์ที่ให้เลือกการวางลิงก์นะครับใน Instagram แล้วก็วางในบน Story ของเราได้เลยพร้อมเขียนรีวิวนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ย Instagram อะครับมันก็มีจุดอ่อนถ้าตามพูดว่าจุดอ่อนแต่ว่ามันจะต้องมีจุดแข็งนั่นเองครับแล้วจุดอ่อนกับจุดแข็งของ Instagram คืออะไรล่ะถ้าเกิดตามพูดอย่างนี้ล่ะครับว่า Instagram เนี่ยมันเป็นช่องทางโซเชียลที่ไม่ได้เหมือน Facebook และ Twitter ครับถ้าเกิดเป็น Facebook กับ Twitter เราสามารถเซตโพสต์ของเราอะครับให้มันสามารถแชร์ได้แบบ public แบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราสามารถสร้างได้ถูกต้องใช่ไหมครับหรือว่า Twitter เราก็สามารถให้โพสต์ของเราอะมันรีทวิตได้แต่ Instagram อะครับถ้าเป็น Story อย่างเงี้ยเราจะรีทวิตยังไงเราจะทำการแชร์ยังไงถูกต้องใช่ไหมครับมันเลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นช่องทางที่เป็นวงจำกัดระดับนึงซึ่งเราขอเปรียบเทียบ Instagram ให้เป็นเหมือนกับ Art Gallery หรือว่าเป็นบูติกนึงที่ขายของชิ้นนึงที่มันแบบค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเป้าหมายมากๆอะครับโอเคแล้วมันเป็น Art Gallery ได้ยังไงInstagram นะครับเป็นช่องทางนึงเลยนะครับที่เอาไว้เพื่อลงรูปภาพหรือว่าลงคอนเทนต์ที่สื่อถึงไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวเราถูกต้องใช่ไหมครับอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นๆเนี่ย
เวลาเราจะ follow เขาสักคนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเราตามเนี่ยนะคะชอบคุณป้องนวัดมากๆเลยตามก็จะ follow คุณป้องนวัดตามจะต้อง follow เขาเพราะอะไรครับ1เลยรูปภาพคุณป้องนวัด2คอนเทนต์ของคุณป้องนวัดและ3ตามชื่นชอบในตัวของคุณป้องนวัดถูกต้องใช่มั้ยครับตามถึงจะ follow คุณป้องนวัดดังนั้นเนี่ยการที่จะมีคนที่ follow IG หรือ follow account ของเราสักคนเนี่ยมันต้องอาศัยแบบความชอบจริงๆใช่มั้ยครับซึ่งจุดอ่อนที่มันทำใหกรอบการ follow การขายของเรามันน้อยลงมากๆเนี่ยมันกลายเป็นจุดแข็งเพราะคนที่จะซื้อของจากตรงนั้นเนี่ยก็คือคนที่ follow เราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอ้าวก็วงมันแคบลงคนที่ follow ซื้อได้อย่างเดียวแล้วมันจะเป็นจุดแข็งได้ยังไงถูกต้องใช่ไหมครับมันเป็นจุดแข็งตรงที่ว่าคนที่ follow เราเขาชื่นชอบเราคอนเทนต์ของเราสิ่งที่เราใช้แล้วก็รูปภาพที่เราลงดังนั้นนะครับรูปภาพที่เราลงสิ่งของที่เราใช้ตัวเราหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยมันอยู่ใน Instagram ของเราอยู่แล้วครับง่ายๆเลยครับเราแค่หยิบของที่เราใช้เราชอบมารีวิวพร้อมแปะลิงก์แค่นั้นเลยครับมันง่ายๆมากๆเลยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง Instagram หรือว่าตัวเองเพื่อใครนะครับเราเป็นตัวของตัวเองใน Instagram ของเรามันก็จะทำให้ยอด follower หรือว่าคนที่ follower เราเนี่ยชื่นชอบของตัวเราอยู่แล้วแล้วก็เกิดการซื้อของตามเรานั่นเองครับง่ายๆเลยซึ่ง Instagram เนี่ยครับมันน่ะจะไม่ได้มีแค่อุ้ยถ่ายรูปอ่ะสมมติปั๊มหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปรีวิวใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้มีแค่รูปรีวิวสินค้าแบบว่าเอามาแบบนี้อย่างเดียวมันสามารถเป็น IG Arts ได้ครับจะเห็นได้อย่างรูปตรงกลางนะครับที่เห็นว่า12เปิดใจละลายซับเนี่ยก็จะมีเป็นช่องเปิดให้รีพลายได้เลยครับว่าอุ้ยสินค้าอะไรน่าสนใจจังรู้จักคำว่าฉีดยาตัวเองไหมครับปาล์มเป็นคนหนึ่งที่รู้จักการฉีดยาตัวเองเป็นอย่างดีครับนั่นก็คือการทำ IG Arts นี่แหละแต่ว่ามีการตอบ IG ของตัวเองจะเห็นได้เลยนะครับว่ารูปของโฟมล้างหน้ารูปขวาสุดเนี่ยนะครับก็จะเขียนเอาไว้ว่าโอเคโฟมล้างหน้านี่ใช้ดีจังเลยของอะไรคะอย่างเงี้ยตอบเองครับเราฉีดยาตัวเองก็เพื่อที่เราจะขายของตัวเองนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยระบบพวกนี้เนี่ยเรามีการตลาดที่ไม่ได้มีแค่นี้ครับเราสามารถที่จะทำคอนเทนต์ให้มันหลากหลายได้ครับคุณบิวครับตามเคยเจอเคสหนึ่งน่าสนใจมากเลยก็คือเป็น IG Arts เนี่ยแหละครับแต่เขาไม่ได้ขายของแบบตรงๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งครับที่เคยลงชีวิตว่าไปเที่ยวประเทศนึงมาแล้วผิวเสียมากๆแล้วมีผู้ติดตามติดมา IG Arts เนี่ยแหละครับแล้วก็ถามว่าอุ๊ยคุณจุ๊บไปเที่ยวที่นี่มาทำไมผิวที่บอกว่าผิวเสียแพ้ง่ายมากๆเนี่ยตอนนี้ผิวดีมากๆเลยใช้สกินแคร์อะไรหรอคะ ประกายม็อบแมทประกายมันม็อบแมทมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจจังเลยอ่ะ แล้วกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่รีวิวขายของครับมันคือการถามตอบจริงๆเห็นไหมครับว่าการทำตัว affiliate เนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบว่าโอรีวิวให้รู้ว่ารีวิวแล้วก็แตะลิงก์เราสามารถทำเนียนๆอย่างนี้ให้มันน่าสนใจได้ครับแล้วรายได้ของ KOL เท่านั้น effective และสูงมากๆครับใช่ค่ะบอกเลยว่าจริงๆแล้วตัว Instagram อ่ะมันมีช่องทางที่แบบเราสามารถจะโปรโมทได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตัว story การแบบ repost story ของเราที่เป็นแบบตัวภาพก็ได้หรือว่าแบบอย่างที่คุณปาล์มแจ้งเลยว่าเป็นแบบ IG Arts อะไรเงี้ยค่ะการถามตอบก็จะเหมือนเราจะได้แบบมี reaction กับทางผู้ติดตามของเราได้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับก็เป็นตัวอย่างที่หลายๆคนทำเนาะก็จะเป็นการลงรีวิวสินค้าแล้วก็แปะลิงก์แล้วก็บอกว่าชอบยังไงไม่ชอบยังไงแล้วก็ดียังไงอย่างไรถูกต้องใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นวิธีการที่สุดจะแมสของ Instagram ครับต่อมานะครับช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่สุดแสนจะฮิตมากๆเลยก็คือ TikTok นั่นเอง TikTok ก็เป็นช่องทางนึงนะครับที่เป็นวิดีโอขนาดสั้นแล้วก็เลื่อนได้เรื่อยๆเลื่อนได้เรื่อยๆแบบไม่เบื่อเลยใช่ไหมครับซึ่ง TikTok เนี่ยวิธีการโปรโมทก็คือการแปะลิงก์บนหน้าไบโอของเรานั่นเองซึ่งลิงก์ตัวเนี้ยครับก็จะเป็นลิงก์ที่สามารถเสิร์ชใน Google ได้เลยว่าเราอยากจะได้ลิงก์แบบไหนเช่น Open Link If Link หรือลิงก์ที่แบบนี้ครับซึ่งก็สามารถเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยตัวลิงก์เนี่ยครับก็จะสามารถรวบรวมสินค้าที่เรารีวิวในคลิปต่างๆเนี่ยเอามาอยู่ในลิงก์เดียวได้สะดวกมากๆครับใช่ค่ะบางทีเราอาจจะเห็นแบบเหมือนเวลาเราไปดูพวกคลิปรีวิวต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะมีคนพูดว่าแบบแปะพิกัดที่หน้าไบโอแปะพิกัดที่ลิงก์หน้าไบโออะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการรีวิวตัว affiliate ได้ด้วยค่ะใช่ครับซึ่งตัว TikTok เนี่ยครับเรามาดูเลยครับว่าคอนเทนต์มันเป็นยังไงเนาะแต่อย่างที่รู้เลยครับว่าเราทำ affiliate เรารีวิวสินค้าเราก็ต้องทำวิดีโอรีวิวสินค้าใช่มั้ยครับแต่ TikTok เนี่ยนอกจากรีวิวแล้วเนี่ยการเล่าเรื่องครับหรือว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยก็สำคัญมันจะทำให้ตัววิดีโอมันฟีดขึ้นได้ง่ายถูกต้องใช่ไหมครับซึ่งไอตัว TikTok เนี่ยนะครับพอเราอะรีวิวสินค้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมีคอนเทนต์ต
อาจจะไม่ได้บ่อยมากถ้าเกิดคอนเทนต์เราดีใช่ไหมครับคอนเทนต์ของตัว TikTok เนี่ยก็จะฟีดขึ้นให้ด้านบนแต่ TikTok ครับคอนเทนต์อย่างดีคอนเทนต์ดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ครับ TikTok ชอบความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของ TikTok เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีคลิปนึงเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วยอดวิวเยอะมากเลยแต่เราไม่ทำต่อครับแบบเว้นช่วงไปสักประมาณสัปดาห์นึงเราไม่โพสต์ต่อคลิปเราจะปังไหมครับไม่ปังนะคะ TikTok เขาชอบความสม่ำเสมอนั่นเองดังนั้นยิ่งโพสต์บ่อยยิ่งรีวิวบ่อยหรือว่าทำคลิปเล่นๆของเราเนี่ยก็สามารถทำให้ยอดวิวของเราอะถูกฟีดขึ้นมาอยู่บนได้นะครับคุณนาเดียบอกว่าไม่ได้ยินเสียงตอนนี้มีใครรู้สึกว่าเสียงของปาล์มขาดหายไหมครับสามารถพิมพ์เลขหนึ่งให้ปาล์มบอกได้ไหมเอ่ยว่าได้ยินเสียงปาล์มไหมถ้าได้ยินเสียงปาล์มพิมพ์เลขหนึ่งมาหน่อยนะครับได้ค่ะคุณนาเดียเดี๋ยวตรงส่วนนี้เดี๋ยวดิวให้ทางแอดมินทักไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหากยังไม่ได้ยินเสียงนะคะโอเคแปลว่าได้ยินชัดเจนนะครับงั้นตามขออนุญาตอธิบายช่องทางต่อไปเลยนะครับช่องทางต่อไปครับก็คือ YouTube เนี่ยนะครับคุณดิวครับถ้าเกิดเทียบ YouTube เนี่ยตามก็จะน่าจะเทียบ YouTube เหมือนทีวีเนาะใช่มันจะเหมือนแบบเป็นแบบทีวีหรือว่าเป็นคลิปที่เราดูแบบเพลินๆเวลาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยนะครับว่าโอ้โหเป็นเหมือนอะไรก็ตามที่ใช้ค่าเวลานะครับซึ่งตัว YouTube เนี่ยเราก็สามารถแปะลิงก์ในตัวของ description ได้หรือว่าเอาไว้ในคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัว YouTube เนี่ยปามก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยสำหรับปามที่รู้สึกว่าหินมากๆเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยครับที่มันจะเกิดการ subscribe หรือผู้ติดตามจาก YouTube ได้เนี่ยหนึ่งเลยครับข้อตัวของคอนเทนต์เราเนี่ยต้องอยู่นี้การที่คอนเทนต์เราเนี่ยมันทั่วๆไปรีวิวสินค้าทั่วๆไปใน YouTube ช่องอื่นๆก็ทำได้ช่องใหญ่ๆก็ทำได้ช่องที่ยอดซับเป็นแสนเขาก็ทำได้ถูกต้องใช่ไหมครับดังนั้น YouTube เนี่ยเขาต้องการความยูนิคความเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ความแปลกใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดความแปลกใหม่เนี่ยยอดวิวหรือยอดซับสไครบ์ก็จะเพิ่มขึ้นมากๆขึ้นแล้วก็จะทำการให้วิดีโอของเราเนี่ยยอดวิวมันสูงขึ้นได้ซึ่งต้องอาศัยความสม่ำเสมอแล้วก็ความครีเอทีฟแล้วก็ความยูนิคนั่นเองความแปลกใหม่ YouTube เขาชอบมากๆนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะแนะนำอะไรไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเลยจริงๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่ชอบ YouTube นะครับได้ค่ะโอเคครับต่อไปนะครับเราโพสต์ปังอย่างเดียวแล้วอะแต่ถ้าเกิดลงเวลาไม่ปังอะมันก็แป๊กได้ถูกต้องใช่ไหมครับดังนั้นตามมีข้อมูลดีๆจากทาง Adem Marketing ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของปี2022นะครับอันนี้ปาอ้างอิงจากทางเว็บไซต์ Adem Marketing นะครับซึ่งเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงนะครับที่ทางผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างที่ปาบอกครับข้อมูลตรงนี้เป็นของปี2022ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการอัปเดตมากขึ้นพออัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยข้อมูลตรงนี้ก็จะกลายเป็นข้อมูลเซตเก่านะครับดังนั้นอาจจะใช้ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ตลอดนะครับใช่ ค่ะเพราะว่านอกจากการโปรโมทในช่องทางต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องแบบวิธีการเขียนคอนเทนต์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะแบบต้องไปดูส่วนของเรื่องกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโซเชียลที่เรามีด้วยนะคะว่าแบบแต่ละกลุ่มเป้าหมายของเราต้องโพสยังไงดีแบบโพสช่วงเวลาไหนจะดีที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้แบบคุณปาล์มก็จะมาแชร์ให้เลยนะคะหรือว่าระหว่างนี้เนี่ยถ้าแบบใครชอบเซสชั่นไหนหรือว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมในส่วนไหนสามารถสอบถามมาทางช่องแชทให้ดิวกับปาล์มอ่านได้เลยนะคะครับเริ่มกันเลยนะคะของ Facebook นะครับ Facebook นะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับจะมีอยู่ที่ 25-49 ปีเป็นเพศชายประมาณ 56% และเพศหญิงประมาณ 43% นะครับถามว่าเรารู้กลุ่มเป้าหมายไปเพื่ออะไรเพราะเราจะได้เลือกสินค้าโปรโมทถูกครับและยิ่งรู้ช่วงอายุเราจะได้รู้ว่าสินค้าช่วงไหนเหมาะกับคนอายุช่วงไหนนะครับเนี่ยครับก็จะบอกเลยว่าตัวเนี้ยจะมีเลนส์อายุที่กว้างมากๆจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านได้เลยเนาะซึ่งก็สามารถเป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่โปรโมทสินค้าได้หลายรูปแบบมากๆโดยโพสต์ Facebook ให้ปังเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของรูปภาพและวิดีโออย่างที่ปังบอกไปเกิดแก่เจ็บตายจำไว้ให้ดีนะครับโดยที่โพสต์ในวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์จะปังมากๆครับโพสต์ช่วงเวลาประมาณ 7:00 จนกระทั่งถึง 3:00 แล้วก็ประมาณ 1:00 เนี่ยกำลังดีเลยต่อมานะครับ Twitter จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่รวมเดาคนอายุน้อยเอาไว้เยอะมากๆนะครับช่วงอายุ35ถึง
25ถึง34ปีผู้ชายประมาณ 61% และผู้หญิงประมาณ 38% อยู่ไอตัว Twitter เนี่ยครับเขาชอบความเร็วความไวดังนั้นเนี่ยการติดแท็กที่เป็นกระแสแล้วก็ตัวข้อความที่สั้นและให้มันเป็นแฮชแท็กกระแสเนี่ยก็จะเป็นการกระจายโพสต์ของเราได้ดีมากๆโพสต์วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจะปังมากๆตั้งแต่ประมาณ 7:00 นถึง 9:00 นแล้วก็ตอนช่วงประมาณ 4:00 นจนกระทั่งถึง 2:00 นกําลังโอเคครับต่อมานะครับ Instagram เราอินฟลูเอนเซอร์และเราสาวๆชอบมากๆนะครับตัว Instagram เนี่ยโพสต์กลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ25ถึง34อายุประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงอายุวัยรุ่นประมาณ18ถึง24ก็จะมีเป็นกลุ่มรองลงมาโดยโพสต์วันจันทร์และวันพฤหัสบดีกำลังปังซึ่งตัวเนี้ยครับ Instagram เขาจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อลอนช์ออกมาให้คนได้เล่นกันเยอะๆซึ่งเหมาะกับทางร้านค้าแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์มากๆโพสต์ตอนช่วง 7:00 นถึง 9:00 นกับช่วง 4:00 นจนกระทั่งถึง 2:00 นกำลังดีครับใช่ค่ะตรงส่วนนี้แบบถ้าเป็นช่วง 7:00 น 9:00 นก็เป็นช่วงที่เรากำลังถ่ายฟีด IG กันเลยนะคะก็คือยกตัวอย่างจากปาล์มเลยนะคะ เดินทางมาทำงานช่วงเช้าๆเราก็เล่น IG ตอนเช้าตอนนั่ง BTS ถ่ายฟีด IG เสร็จปุ๊บก็เอาสินค้าเสร็จก้าแล้วก็ช็อปกันเลยใช่เลยนี่นะครับเห็นเลยนะครับว่านี่มันเป็นขาช็อปจริงๆใช่เราเป็นขาช็อปจริงๆนะครับจะบอกว่าแอดมินเนี่ยก็ซื้อสินค้าจาก KOL หลายๆท่านนะครับซื้อจากคนที่ทำ Affiliate หลายๆท่านเหมือนกันนะครับแอดมินก็เป็นเหยื่อการตลาดของทุกท่านเช่นเดียวกันครับใช่ค่ะบางทีแบบดิวแบบถ่าย IG ไปแล้วแบบมันไม่ได้จริงๆมันปล่อยผ่านไม่ได้ใช่เราปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องกดตุ่มเข้าตะกร้ากดตุ่มเข้าตะกร้าไว้นะคะเชื่อว่าแบบพาร์ทเนอร์ทุกท่านก็เคยเป็นนะคะแบบไม่ว่าเราจะโปรโมทกันเองเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปเห็นโพสต์อันไหนที่แบบมันต้องซื้อก็คือของมันต้องมีใช่ครับโดยเฉพาะ Twitter เนี่ยตกตามไปได้หลายชิ้นมากๆเลยโดยเฉพาะสินค้าเพื่อน้องหมาสำหรับคนที่บอกว่าขอในเนื้อหาของ Twitter เดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอนะครับย้อนหลังนะคะสามารถชมย้อนหลังได้นะต่อมาครับคือ TikTok ครับ TikTok จะเห็นเลยนะครับว่าโพสต์ได้ทุกวันโพสต์กันไปเลยตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเพราะว่าคนเล่นเยอะมากๆเลยซึ่งกลุ่มเป้าหมายของตัว TikTok เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนอายุน้อยมากๆครับจะเป็นช่วงอายุประมาณ 10-19 ปีแล้วก็ 20-29 ปีเลยนะครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์แบบเยอะมากประมาณ 50% ของผู้ใช้ TikTok ทั้งหมดเลยเนาะซึ่งจะมีเป็นผู้ชายนะครับ 40% และเป็นผู้หญิงนะครับ 60% เนื้อหาของ TikTok ก็อย่างที่บอกครับเนื้อหาวิดีโอของเขาเป็นวิดีโอสั้นๆวิดีโอสั้นๆเนี่ยครับเขาจะไม่ค่อยชอบเนื้อหาแบบซีเรียสเนาะถ้าเนื้อหาซีเรียสแล้วช่วงวิดีโอยาวไปตัว TikTok ก็มันความน่าสนใจก็อาจจะไม่ได้มีมากเท่านะครับซึ่งช่วงเวลาการโพสต์เนี่ยโพสต์ตอนช่วงประมาณจะจบวันแล้วหรือว่าตอนช่วงก่อนนอนกำลังเพอร์เฟคเลยนะคะใช่ค่ะตรงส่วนนี้มีคุณณัชชาบอกมาว่าพาร์ทเนอร์ก็ตกหลุมพรางตัวเองเช่นกันนะคะก็ มีการช็อปตลอดเพราะทางฝั่งนี้ทางเราก็ไม่ต่างแอดมินช็อปตลอดจริงๆแอดมินโดยเฉพาะแอดมินใช่ไหมครับก็จะเห็นโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์บ่อยๆนะครับยิ่งเห็นคอนเทนต์มันน่าสนใจเนี่ยก็ยิ่งโดนตกบ่อยๆจริงๆครับต่อมานะครับช่องทางสุดท้ายของเราก็คือ YouTube เนี่ยครับโพสต์ประมาณช่วงวันเสาร์กำลังปังเนาะโดยที่ตัว YouTube เนี่ยครับอันนี้จะอ้างอิงข้อมูลจากทางประเทศอเมริกานะครับ 80% เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่เนาะผู้ชายประมาณ 56% และผู้หญิง 44% โดยที่เนื้อหาในYouTube เนี่ยเขาจะแนะนำถึงความสม่ำเสมอเนาะแต่อย่างที่ป้าบอกไปครับไลฟ์สไตล์และความยูนิคเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับผู้เสพ YouTube เนาะตอนโดยช่วงเวลาการโพสต์ของตัว YouTube เนี่ยครับเป็นประมาณช่วง3:00 นถึง5:00 นก็โอเคอยู่ครับกำลังโอเคอยู่ต่อมานะครับเนื้อหาที่ทางแอดมินอาจจะไม่ปลื้มนิดนึงกับการโพสต์นะครับก็คือข้อหนึ่งเลยเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนทางจิตใจนะครับแล้วก็จะนำไปสู่ความรุนแรงในอนาคตตัวนี้เนี่ยเราเป็นสังคมแห่งความรักนะครับเราไม่อยากจะให้มีการเก็บเงินก็ขอให้หลีกเลี่ยงข้อตรงนี้นะครับข้อ2ครับคือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการสื่อสารที่ค่อนข้างร่อแหลมหรือว่ามีเนื้อหาที่ลามกอนาจารเนาะก็คือถามว่ามันไม่ดียังไงก็อาจจะทำให้ตัวคอนเทนต์ของเราอะครับมันไม่มีคนชอบได้หรือว่ามันเกิดความเข้าใจผิดคาดได้อย่างนี้ก็ไม่แนะนำเช่นเดียวกัน3คือจะต้องไม่ทำการคัดลอกเนื้อหาของผู้อื่นนะตรงนี้สำคัญมากมากเลยเพราะว่าการทำคอนเทนต์สักครั้งหนึ่งนะคะคุณดิวมันใช้ทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็แบบกว่าจะทำออกมาได้สักโพสต์นึงเนี่ยมันใช้ความครีเอทสูงมากดังนั้นนะครับ
ถ้าเวลาเกิดการที่มีการ copy content เนี่ยมันก็ไม่น่าปลื้มใจใช่ไหมครับแอดมินก็ไม่อยากให้มีการคัดลอก content กันเนาะส่วนสุดท้ายครับไม่แนบลิงก์ตัวเองในคอมเมนต์ของคนอื่นนะครับคือด้วยความที่ว่าถ้าเกิดการคลิกลิงก์สุดท้ายมันจะนำพาไปสู่ลิงก์ตัวเองแล้วก็เป็นการตัดรายได้อย่างปามเรียกว่าการปาดหน้าเค้กนะคะการปาดหน้าเค้กเป็นอะไรที่ไม่น่ารักเลยซึ่งอยากทำเลยดีกว่านะครับก็ขอความร่วมมือ KOL ทุกท่านนะครับโดยที่ถ้าเกิดเจอกรณีอย่างนี้เนี่ยแอดมินนะครับเจอครั้งแรกจะทำการตักเตือนนะครับแต่ถ้าเกิดเจอครั้งที่2เนี่ยเราจะทำการไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นในทุกกรณีเลยโดยที่จะไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยนะครับบางเรื่องเครียดๆกันแต่ละเราเรื่องดูเรื่องดีๆที่เราแนะนำกันดีกว่าเนาะเรื่องดีๆนะครับเนื้อหาที่ทางแอดมินนะครับแนะนำให้โปรโมทนะคะ1เลยจัดทำรูปภาพที่สวยงามแล้วก็มีการทดลองใช้จริงๆนะคะถามว่าการทดลองใช้จริงๆเนี่ยมันดียังไงใช่ไหมครับสมมุติว่าปาล์มซื้อครีมเซนมาหลอดนึงแล้วปาล์มชอบมากๆเลยนะมันเกิดความชอบใช่ไหมครับความชอบมันบริงไปสู่อินเนอร์มันทำให้มีอินเนอร์แล้วมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสินค้านี้ดีจังเลยเราถึงจะรีวิวออกมาได้อย่างมีอรรถรสนั่นเองต่อมาครับก็คือเนื้อหากระชับมีความเข้าใจง่ายแล้วก็มีการแนบลิงก์ที่ถูกต้องนะครับทำไมต้องแนบลิงก์ที่ถูกต้องเพราะเราจะต้องได้ค่าคอมที่ถูกต้องกับตัวเรานะคะต่อมาคือหาสินค้าที่เหมาะสมกับผู้ติดตามของเราหรือสินค้าที่เป็นกระแสทำไมต้องเป็นสินค้าที่เหมาะสมกับผู้ติดตามหรือเป็นกระแสเพราะถ้าเกิดมันเหมาะสมกับผู้ติดตามผู้ติดตามก็จะซื้อถูกต้องใช่ไหมครับและถ้ามันเป็นกระแสกำลังฮิตเลยเนี่ยมันก็ถูกซื้อได้ง่ายเช่นเดียวกันครับโอเคแล้วก็มีการโปรโมทอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะทุกแพลตฟอร์มถ้ายิ่งเราโพสต์บ่อยเราโพสต์สม่ำเสมอเนี่ยมันจะมีการจำอัลกอริทึมเนี่ยแล้วก็ทำให้ตัวโพสต์ของเราอะครับถูกให้ follower ของเรามองเห็นได้บ่อยๆนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดใครนะครับมีข้อสงสัยหรือแบบอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Affiliate เนี่ยสามารถเข้า LINE Official ของเราแล้วเลือก Lazada Communication นะครับเพื่อไปสู่เว็บไซต์ Lazada Affiliate ของเราได้เลยคุณพีนะครับตามขออนุญาตแจ้งอีกครั้งนะครับเรามีคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนำกิจกรรมนะครับแล้วก็แคมเปญจากทาง Lazada นะครับอุ๊บขออนุญาตนะโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นตารางนะครับบอกว่า Lazada ของเรามีแคมเปญอะไรอยู่บ้างเนาะ Lazada ของเรานะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับก็จะมีเป็นเลขเบิร์นต่างๆถูกต้องใช่ไหมครับอุ๊ยคุณ Little Bot ครับรบกวนไม่เขียนนะครับโอเคครับโอเคก็จะมีเป็นแคมเปญเลขเบิร์นใช่ไหมครับก็จะมีไปเลย10 11 11 12 12ที่แอดมินเนี่ยอัดฉีดกันเต็มที่แล้วก็แจกวอเชอร์กันเต็มที่ถูกต้องใช่มั้ยครับเนี่ยแหละครับก็คือแคมเปญของพวกเราก็จะมีทั้งเป็นเลขเบิลเนาะแล้วก็จะมีเป็นพวกของ K Day แล้วก็ตัวมิดมันที่แอดมินเนี่ยก็สิทธิ์แคมเปญให้ตลอดนะครับแต่จำได้ไหมครับที่ปาล์มแจ้งเอาไว้ว่าอ๋อแจ้งได้ไหมครับที่ปาล์มแจ้งเอาไว้ว่าตัวแคมเปญส่วนสองของเรามันมีเซอร์ไพรส์เราขอต้อนรับแอดมินอีกครั้งนะครับแอดมินเบนครับอย่างที่บอกนะครับว่าทีมเรามีคนเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับตัวของแคมเปญนะครับอย่างที่ปาบอกว่า22มันมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คืออะไร22เซอร์ไพรส์ก็คือไปหน่อยไหมช็อตฟิวช็อตฟิวตอนนี้การไฟฟ้าได้เข้าสู่ไลฟ์ของเราแล้วนะครับเกิดการช็อตฟิวถึงแสนโวลต์เลยด้วยกัน22จากซูเปอร์เปลี่ยนเป็น22เมกะแล้วแล้วซูเปอร์กับเมกะต่างกันยังไงอ่ะใช่ไหมหลายๆคนไม่ทราบนะครับซูเปอร์กับเมกะต่างกันยังไงถ้าบอกว่า3พวกแคมเปญเลขเบิ้ลเนี่ยซูเปอร์ว่าใหญ่แล้วเมกะว่าใหญ่กว่าถ้าเกิดเมกะใหญ่กว่าเท่ากับว่า22นี้แคมเปญเราใหญ่มากๆครับจะมีการลดสินค้านะครับจากแบรนด์ดังเนี่ยเยอะมากๆมีการแจกคูปองมีการแจกแคชแบ็กคูปองส่งฟรีและคูปองส่วนลดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นอะไรครับมันเป็นเซอร์ไพรส์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิด22เป็นแคมเปญใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือยิ่งโปรโมทก็ยิ่งปังนั่นเอง
ดังนั้นนะครับ22เนี่ยครับแคมเปญพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยการเป็นเมกะแล้วการลดของสินค้าราคาสินค้าก็จะเยอะมากขึ้นคูปองที่ Lazada แจกเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นทำให้อะไรครับพอโปรโมทแล้วเนี่ยมันจะทำให้ยอดของเราเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเย้ admin ดีใจเกินไปนะครับทำให้ไมค์ช็อตเลยนะครับ อย่างที่บอกนะครับการไฟฟ้าได้เข้าสู่ Last Affiliate เรียบร้อยแล้วนะครับเจาะถึงแสนโวลต์ด้วยกันเองทีนี้นะครับแคมเปญต่อไปนะครับขออนุญาตให้คุณเบนแนะนำเพิ่มเติมเลยครับสำหรับกิจกรรม referral นะครับหรือว่ากิจกรรมชวนเพื่อนก็คือถ้าจะเป็นกิจกรรมที่ทางพาร์ทเนอร์ปัจจุบันนะครับสามารถที่จะชวนเพื่อนมาทำ Lazada Affiliate Program ได้เช่นกันนะครับวิธีการชวนเพื่อนเนี่ยง่ายมากๆเลยก็คือสามารถไปที่แอป Last Affiliate ไปที่หน้าบัญชีของฉันกดแชร์ไปยังเพื่อนๆแล้วก็กดคัดลอกลิงก์รหัสผู้แนะนำแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนได้เลยครับซึ่งเพื่อนก็คือสามารถกรอกลิงก์ของเราเข้ามาตอนสมัครเข้ามาที่ Lazada Affiliate ได้เลยนะครับส่วนค่ากิจกรรมของ Referral ของเราเนี่ยถ้าเพื่อนสามารถทำได้มากกว่า10ออเดอร์หรือ10ออเดอร์ขึ้นไปเนี่ยภายใน30วันแรกหลังจากที่สมัครเข้ามาทางผู้แนะนำก็รับไปเลยค่าคอมมิชชั่นโบนัสคอมมิชชั่น500บาทสูงสุดที่ 5,000 บาทต่อเดือนเลยนะครับโดยนอกจากนั้นเพื่อนที่สามารถทำได้10ออเดอร์ภายใน30วันแรกเนี่ยก็จะได้รับ100บาทเช่นกันครับ